มาฝากนี่ครับฝั่งนี้ครับเมื่อยมากครับตรงนี้ครับใช่ครับผมโอ้โหเน้นๆก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณโรบีครับขอบคุณครับพี่ครับถามนี้ครับอันนี้ครับไม่ได้ครับนั่นแหละครับเน้นๆหน่อยครับครับผมขอบคุณครับน้ำครับต้นเรือจ้าหอยนี่ต้นเรือจ้าครับผมไอ้สามคนนั้นน่ะมันจะเชื่ออย่างที่เราพูดหรือเปล่าเนี่ยเชื่อสิหอยเองไม่เคยได้ยินหรือไงเวลาคนมีความรักเนี่ยความรักมันเข้าตาเหมือนคนตาบอดอ่ะพูดอะไรพูดไปเถอะมันเชื่อหมดแหละนี่ๆๆรับรองได้เลยนะว่าอีกเดียวเดียวเนี่ยพวกเราจะได้เห็นอะไรที่พวกเราไม่เคยเห็นแน่สรุปบ้าแน่นอนบ้าแน่นอนเดี๋ยวผมอยากรู้ชะมัดเลยว่าตอนนี้ผู้การจะเป็นยังไงเนี่ยยายลวีมันเป็นบ้าอะไรของมันวะบีบเนื้อบีบตัวไอ้บ้านี่อยู่ได้แถมยังแต่งตัวบ้าๆซะอีกจะแต่งตัวยังไงก็ช่างเถอะลวีก็สวยอยู่ดีอ่ะแต่ไอ้ว่าอยู่ควรจะไปห้ามลวีนะจะดีเหรอทำไมจะไม่ดีอ่ะก็ยูเป็นพี่ชายของระวีแล้วจะปล่อยให้น้องสาวทำอย่างนี้ได้ไงห้ามก็ได้วะคุณเกวลินผมดีใจจริงเลยที่เจอคุณเกคุณเกมาช่วยเก็บขยะที่นี่ด้วยเหรอครับค่ะเกเก็บขยะทางด้านโน้นนะคะคุณสุดก็จะไปเก็บขยะกับเกไหมคะไปครับดีค่ะงั้นไปเลยดีกว่าค่ะครับพี่สุดก็พี่ไม่ห่วงลูวีเลยใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ห่วงแต่ไอห่วงมานี่เลยโอ๊ยนี่พยับจับแขนลวีทำไมเนี่ยปล่อยก็ใครบอกให้ลวีมาทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอย่างนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะแบ็คโฮมมานี่ลวีไม่กลับถ้าเกิดจะกลับนี่พยับก็กลับไปคนเดียวสิปล่อยสิเฮ้ยคุณพยับคุณลวีเขาบอกเขาไม่กลับก็คือไม่กลับคุณอยากจะกลับคุณก็กลับไปก่อนสิครับไปสิคะถ้าลวีไม่กลับไอก็ไม่กลับแต่ไอจะอยู่ที่นี่กับลวีอย่างเงี้ยคุณอาวินคะงั้นเราไปทางโน้นกันเถอะค่ะนะไปค่ะไปค่ะไปด้วยรอก่อนเอาไอ้หอยนี่เอาคาปากชาวบ้านที่ยังไม่ได้กินกันเลยไอ้นี่เอาละไปเอาไปเลี้ยงครับบริการน้ำโอ้ดู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 น้ำเย็นๆครับน้ำเย็นๆแม่เอาเลยครับแม่โอ้โอ้พี่จำปาพี่ปาเอาเสร็จกระดิ่งจุ๊บอันนี้ครับน้ำครับแม่อะไรกันบ้างน่ะอันนี้ให้ชงเขาก่อนเลยเอาพี่จำปาครับพี่จำปาครับน้ำครับตัวอะไรวะแดดคุณป๋า
ชอบแบบว่ามัธยมเปรี้ยวอมหวานแบบนี้ไหมครับจากโรงเรียนนะครับรักแพรหวานครับชอบไหมฮะเอาเฮ้ยเอาคุณคุณแพรหวานชอบเด็กแนวบ้างไหมครับอ๋อโอ้ตัวเองชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอเอ้ยอะไรนี่มัธยมเปรี้ยวอมหวานถุงปุ้ยถุงปุ้ยแล้วนี่หยก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 เด็กแนวหืดหอบโอ้โหนี่นี่ตัวเองตัวเองนี่อะไรครับเนี่ยแองเจลิน่าอีน่ากลัวอีโมน่ามันแจ็คจะมาไปแล้วหัวร้อนอะไรกันบ้างอย่ามาทำไหลอย่าทำไหลนี่ในกองอำนวยการอาหารเนี่ยจะมาอารวาสเป็นนักเลงไม่ได้ที่นี่มีแต่รับประทานอาหารอร่อยลูกๆหลานๆเอ้ยมากินอาหารฝีมือยายหอมกันเถอะลูกหยุดหยุดมะนาวชงข้อมาหาพ่อดิแล้วดิแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกะมาเนี่ยเอ้าหายที่หน้าจริงเจ็บใจจริงๆโดนไอ้พวกหน้าอะไรเงี้ยแกล้งจนได้เพลงดูดสิวะดูสารรูปเด็กแนวอย่างข้าดิเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งพ่อเรียกมาจีบคุณแพรหวานนั่นอยู่ได้เนี้ยสมควรแล้วไม่ได้เว้ยอย่างเงี้ยมันต้องแก้แค้นโอ้โหนี่ยังคิดจะแก้แค้นอีกเหรอถามจริงๆเหอะไม่เข็ดบ้างไงอย่างนั้นพวกแกช่วยคิดดีกว่าข้าอยากจะเถียงจริงๆเลยอ่ะเชิญรับทานเชิญรับทานเชิญรับทานครับไอ้นี่มันกำจัดหาเรือนี่หว่าให้พวกมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ยกระโถยไม่มีอะไรหรอกก็แค่พ่อค้าแร่อยากจะเท่เหมือนทหารเรือนี่พ่อถามทีเถอะใจคอพ่อเนี่ยจะกินข้าวกับชาวบ้านเนี่ยทั้งที่สารรูปเป็นแบบนี้จริงเหรอพ่อหิวคอแห้งน้ำเชิญไปหลายอย่างแล้วมาเลยครับของฟรีครับของฟรีพี่หอมเนี่ยดีจริงๆนะขยันขันแข็งทำโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาพักมาชมที่อัมพวาแถมยังมีแก่ใจทำความสะอาดตอบแทนด้วยน้ำลำคลองพอฉันเป็นชาวอัมพวานี่จ้าฉันก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชาวคลองอัมพวานี่แหละจ้าฉันมีอะไรเรียกใช้พวกเราได้นะเพื่อคลองอัมพวาของพวกเราพวกเรายินดีช่วยเหลือเต็มที่เลยขอบใจจ้าใจจ้านี่มาแล้วอันนี้ครับแม่ขอทำสุดฝีมือไปพอเดี๋ยวมาเอาไปนะวันนี้ยกครัวมาเลยครับผมมาเลยครับมาเลยเชิญครับอร่อยสุดๆอาหารเด็กอาหารเด็กมีหมดเลยนะครับแม่ช่วยกันทำงานนะโอ้โหจะกลับกันแล้วเหรอครับไม่อยู่รับประทานอาหารก่อนเลยครับท่านหลอกท่านขนาดนี้ยังมีหน้ามาเสนอหน้ากล้าพูดกับท่านอีกเหรอฮะพวกเองอะถอยไปถ้าไม่อยากตายไปถ้าสองจ่ากล้าก็เชิญค่ะแต่ฉันขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่ารับรองเรื่องไม่จบง่ายๆแน่ไว้ก่อนไอ้ปังคุ้งเอ็งสามตัวเนี่ยเราเจอกันนะเว้ยคุณมะนาวคุณโชโกกลับแล้วเหรอจ๊ะเดี๋ยวคุณมะนาวเอาจับปลารอด้วย
คุณพลาหวานคะถ้าพ่อกับลุงจ๋ารบกวนอะไรคุณพาเนี่ยแกขอโทษด้วยนะคะแต่สิ่งที่หลานของคุณพาทำกับพ่อเนี่ยมันก็เกินไปค่ะพ่อแกเนี่ยแกจนผมเป็นสองสีแล้วนะคะอายุเป็นพ่อของคุณได้แล้วไม่น่าทำแบบนี้